สวัสดีค่ะพบกับ Cook and Eat วิทย์ไซอิ๋วอีกแล้วค่ะอาหารนานาชาติเป็นเรื่องง่ายและทำได้เองที่บ้านของเราถ้าคุณดูช่องนี้ค่ะวันนี้ชวนเรามาทำอาหารที่ทุกคนชื่นชอบนะคะสปาเกตตี้คาโบนาร่าชอบกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยใช่ไหมคะแต่วันนี้จะมาแบบสูตรทำขายค่ะแค่เราเตรียมน้ำซอสไว้ก่อนแล้วก็ต้มเส้นไว้สักพักหนึ่งเวลาจะเสิร์ฟเราค่อยมารวมตัวกันนะคะค่อยๆฟังอธิบายไปอย่างช้าๆนะคะอันแรกเราจะมีเส้นสปาเกตตี้ค่ะอันนี้ใช้สำหรับ2ที่นะคะ160กรัมค่ะเนยสดแบบไม่เค็มนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะครีมสดประมาณ120กรัมค่ะชีสพาร์เมซานแบบขูดแล้วประมาณ1ส่วน3ถ้วยตวงค่ะเบคอนสับประมาณ1ส่วน4ถ้วยตวงค่ะอันนี้เพิ่มเป็นพิเศษนะคะก็คือแฮมค่ะใช้ประมาณ2แผ่นใหญ่นะคะแล้วก็พริกไทยป่นค่ะเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะเอาหม้อตั้งไฟใส่น้ำแล้วก็รอให้เดือดนะคะใส่เกลือลงในหม้อประมาณครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ใส่เส้นลงไปต้มค่ะเวลาตามที่กำหนดข้างซองนะคะจะเป็นแบบอัลเดนเต้ค่ะถ้าเป็นคนไทยเราก็อาจจะนานกว่านี้อีกสักครึ่งนาทีนะคะเพราะว่าคนไทยเราไม่ชอบแบบแข็งนะคะแฮมหั่นตามชอบเลยนะคะจะหั่นเป็นริ้วยาวๆแบบนี้หรือว่าจะหั่นเต่าก็ได้เลยค่ะหม้อเปล่าอีกใบหนึ่งนะคะเราจะเตรียมซอสโดยการใส่ครีมนมลงไปต้มค่ะแล้วก็ใส่เนยลงไป2ช้อนโต๊ะรอให้เนยละลายนะคะใส่เบคอนลงไปค่ะเราจะรอให้เขาเดือดก่อนที่จะใส่อย่างอื่นนะคะใส่แฮมลงไปค่ะใครไม่ชอบจะใส่เบคอนอย่างเดียวหรือว่าจะใส่แฮมอย่างเดียวก็ได้นะคะปรุงรสด้วยพริกไทยเท่านั้นค่ะเราจะไม่ใส่เกลือนะคะเพราะว่าเบคอนของเราก็เค็มอยู่แล้วแล้วก็เราจะใส่พาร์เมซานชีสค่ะพาร์เมซานชีสเรามี1ส่วน3ถ้วยตวงนะคะเราใส่อย่าให้หมดนะคะเหลืออีกนิดนึงเอาไว้โรยหน้าค่ะปิดท้ายด้วยใบพาสลีย์ค่ะจะเป็นแบบสดหรือแบบแห้งก็ได้นะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับน้ำซอสคนที่จะทำขายนะคะให้เตรียมน้ำซอสแบบนี้ไว้เยอะๆเลยค่ะแล้วเวลาเราจะทำขายเราค่อยต้มเส้นทีละจานนะคะเส้นของเราสุกได้ที่แล้วเราก็จะตักเอาแต่เส้นนะคะใส่ลงในหม้อซอสเลยค่ะส่วนใครที่จะทำขายนะคะก็จะตักเอาน้ำซอสมาประมาณ1ถ้วยตวงค่ะซึ่งจะคลุกกับเส้นประมาณ80กรัมก็จะได้สำหรับสปาเกตตี้คาโบนาร่า1จานค่ะส่วนในหม้อที่เห็นนี้จะได้สปาเกตตี้สำหรับ3จานค่ะเป็นการทำสปาเกตตี้ที่ง่ายที่สุดเท่าที่ทำมาเลยค่ะแค่นี้ก็ได้แล้วเราไปตักเสิร์ฟใส่จานกันเลยค่ะสูตรสปาเกตตี้คาโบนาร่าสูตรนี้เหมาะสำหรับทำขายนะคะเพราะว่าเราสามารถเตรียมน้ำซอสไว้ก่อนล่วงหน้าค่ะหรือเราอาจจะต้มเส้นไว้ล่วงหน้าก็ได้นะคะแต่อย่าให้สุกทั้งหมดต้มให้สุกประมาณ 80% พอลูกค้าสั่งแล้วค่อยต้มอีก1นาทีแล้วก็เอามาคลุกกับน้ำซอสค่ะแล้วก็โรยชีสพาร์เมซานประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อจานนะคะแค่นี้ก็เสิร์ฟความอร่อยได้แล้วค่ะพบกับ Cook and Eat วิทย์ไซอิ๋วกับเมนูอื่นๆได้เรื่อยๆค่ะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูอร่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ